สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่13มิถุนายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:40 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายเสถียรพงษ์มากสิริผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำข้าราชการและผู้นำกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์มีทุเรียนหลงลับแลสับปะรดห้วยมุ่นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลไหมย้อมสีธรรมชาติและถุงย่ามกุลาในโอกาสนี้นางจัญญากลางทานินเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 16:38 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมกาศให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สุภัทรวานิชการเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลผู้บริจาคเงินและสนับสนุนกิจการของมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีโดยผู้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 เหรียญสหรัฐหลังจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลกำหนดวันประชุมพิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2561และการจัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2562ทั้งนี้ตลอด26ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปแล้ว79รายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี4คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแล้วต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้นักเรียนแพทย์ไทยจำนวน43คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศอีกด้วยประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่14ถึงวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2561ในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะทอดพระเนตรงานทางวิชาการด้านการแพทย์ในกรอบความร่วมมือของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัย University College London ในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติณกรุงลอนดอนและจะเสด็จเยือนเมืองเคมบริดจ์เพื่อไปส่งแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของศาสตราจารย์เชอร์เออาร์แบตเตอร์สบีซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ถวายการสอนด้านอินทรีย์เคมีแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จไปโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG910จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่14มิถุนายนพุทธศักราช2561เวลา 00:55 นและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG911ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2561เวลา 05:45 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง13มิถุนายนพุทธศักราช2561ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในโครงการทวีนัมเบอร์วันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา 19:00 นทูลกระหม่อมหญิงอบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต8สุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากนั้นทอดพระเนตรการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันของศูนย์ฝึกโดยการนำชมรมทูบีนัมเบอร์วันซึ่งดำเนินงานโดยใช้หลัก3กอประกอบด้วยกรรมการกองทุนกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมใช้3ยุทธศาสตร์ของโครงการคือรณรงค์สร้างกระแสสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและสร้างเครือข่ายโดยชมรมทวีนัมเบอร์วันได้ผ่านการเข้าประกวดการนำเสนอผลงานในระดับภาคใต้อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่1กิจกรรมประกอบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกและการสกรีนผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องรีดร้อนในการสกรีนกระเป๋าผ้าและแก้วน้ำศิลปะโลหะเทียมรองเท้าแกะสลักลายโดยนำรองเท้ามาแกะสลักลายที่ชอบลงบนพื้นรองเท้าตะกร้าจากสารเชือกป่านและนำผลงานออกจำหน่ายตามวุฒิยุติธรรมเคลื่อนที่ของกระทรวงยุติธรรมรายได้นำเข้ากองทุนชมรมทวีนัมเบอร์วันศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต8สำหรับผลการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูพบว่าเด็กและเยาวชนมีทักษะที่จะป้องกันตนเองจากการใช้ยาเสพติดมากขึ้นสามารถวางแผนอนาคตของตนเองเพื่อกลับไปใช้ชีวิตโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดซ้ำและแนวโน้มการกระทำผิดซ้ำด้านยาเสพติดลดลงทั้งนี้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้น้อมนำโครงการทวีนัมเบอร์วันมาปรับใช้กับเด็กและเยาวชนตั้งแต่ในปี2558และได้จัดตั้งชมรมทวีนัมเบอร์วันครบทุกแห่งทั่วประเทศรวม95ชมรมมีจำนวนสมาชิกจำนวน 19,820 คนโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกในโครงการใครติดยา ยกมือขึ้นจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต8และจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวม250คนซึ่งเคยติดยาเสพติดพร้อมตัวแทนผู้ปกครองเฝ้าเพื่อรับพระราชทานกำลังใจและไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกอย่างถาวรต่อจากนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองและนำสิ่งที่ตนเองถนัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นต่อไปสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชมรมทวีนัมเบอร์วันที่เป็นต้นแบบระดับเงินทองและเพชรรวม4ชมรมมีชมรมต้นแบบระดับภาค9ชมรมมีสมาชิกใครติดยา ยกมือขึ้นแบบสมัครใจจำนวน 2,741 คนและแบบบังคับทำบำบัดต้องโทษจำนวน940คนจากการติดตามผลหลังการบำบัดสมาชิกสามารถเลิกการใช้ยาเสพติดได้ร้อยละ 98.52นอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานียังได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศเป็นประจำทุกปีในการประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอลและทูบีนัมเบอร์วันแดนเซอร์ไซส์โอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างค่านิยมในกลุ่มเยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตวันนี้เวลา 16:10 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตและโครงการจัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งโปรดให้กองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารของวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระผู้พระราชทานนามพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตมีความหมายว่าพระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงสร้างขึ้นและมีพระดำริให้ดำเนินโครงการจัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตโดยจะจัดสร้างเป็นพระพุทธบูชาและวัตถุมงคลขนาดต่างๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาไว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโดยจะนำรายได้สมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยทั้งนี้พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตเป็นฝีมือการปั้นของศาสตราจารย์เข็มรัตน์กองสุขศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประติมากรรมมีพุทธลักษณะปางมรวิชัยประทับขัดสมาธิเพชรวัชระอาจเกตบัวตูมมีรูปแบบจากพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งผสมผสานกับศิลปะแบบคุปตะของอินเดียทวารวดีศรีวิชัยและศิลปะหริพุนชัยลำพูนประทับบนฐานบัวคว่ำบัวหงายได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธยพปร.ประดิษฐานบนกลีบบัวในตำแหน่งผ้าทิพย์สำหรับการจัดสร้างพระประธานพระบูชาและวัตถุมงคลทั้งสองโครงการจะมีพิธีหล่อในวันที่22 มิถุนายน 2561ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครั้งที่สำคัญก็คืออีกผนังหนึ่งซึ่งอยู่ตรงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงสดับการสวดพระปาติโมกวันนี้เวลา 13:30 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงสดับการสวดพระปาติโมกท่านี้การที่ภิกษุสงฆ์ร่วมประชุมกันที่พระอุโบสถหรืออุโบสถเพื่อฟังการสวดพระปาติโมกคัมภีร์ว่าด้วยวินัยของสงฆ์227ข้อที่ประมวลพุทธบัญญัติอันทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอาณาให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกวันอุโบสถหรือเรียกว่าพระสงฆ์ทำอุโบสถโดยมีการสวดทุก15วันคือในวันขึ้น15ค่ำและวันแรม15ค่ำในเดือนเต็มหรือวันแรม14ค่ำในเดือนขาดซึ่งเดือนขาดหมายถึงเดือนทางจันทรคติคือเดือนขี้นอกจากนี้ยังมีการให้ทำอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่ภิกษุสงฆ์แตกความสามัคคีเมื่อภิกษุสงฆ์กลับมาสามัคคีกันอีกครั้งแม้จะยังไม่ถึงวันปาติโมกข์ก็ให้สวดปาติโมกข์ได้เรียกว่าสามัคคีอุโบสถสำหรับการสวดพระปาติโมกข์เป็นทั้งสังฆกรรมตามวินัยของสงฆ์และเป็นกิจสงฆ์ที่สำคัญโดยระบุว่าวัดหนึ่งจะต้องมีภิกษุสงฆ์สวดพระปาติโมกข์ได้หนึ่งรูปหากไม่มีเจ้าอาวาสต้องขวนขวายให้มีหากไม่ขวนขวายเป็นอาบัติถ้าขวนขวายแล้วยังไม่มีพอถึงวันอุโบสถต้องไปเริ่มฟังในวัดที่มีการสวดพระปาติโมกข์องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อทำหน้าที่ในการผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เมืองหนาวให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงที่อยู่โดยรอบโครงการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามพระราชดำริทั้งการศึกษาค้นคว้าทดลองและสาธิตแสดงต้นแบบของความสำเร็จในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตซึ่งภายในศูนย์มีพื้นที่ดำเนินงานประมาณ 2,500 ไร่โดยพระราชทานพระราชดำริให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานโครงการในลักษณะที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนประหยัดโดยแบ่งพื้นที่จัดเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆอาทิฐานเรียนรู้ด้านการปลูกพืชบนพื้นที่สูงมีทั้งไม้ผลยืนต้นไม้ดอกและพืชผักฐานเรียนรู้งานชลประทานโดยโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนจัดทำจุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและจุดสาธิตเครื่องตะบันน้ำฐานเรียนรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงมีการฟื้นฟูพันธุ์ปลาท้องถิ่นและสัตว์น้ำจืดไทยและการสาธิตการเลี้ยงเขียดตามธรรมชาติฐานเรียนรู้ด้านการปลูกกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์นชนิดต่างๆเช่นจัดทำจุดรวบรวมสายพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่นกล้วยไม้ในพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อนำคืนสู่ธรรมชาติตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นอกจากนี้จะมีการส่งเสริมการทอผ้าขนแกะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นผ้าพันคอเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วยและฐานเรียนรู้ด้านการจัดระบบโรงเรียนพึ่งพาตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองเพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ได้เรียนหนังสือควบคู่กับการฝึกอาชีพนักเรียนส่วนใหญ่มาจากหลายชนเผ่าเช่นไทยใหญ่กะเหรี่ยงปะโอลีซอและลาหูปัจจุบันจัดการเรียนกันตั้งปัจจุบันจัดการเรียนการตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีกิจกรรมปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อประกอบอาหารกลางวันตลอดจนมีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งยังมีกิจกรรมการปลูกป่าการขยายผลสำเร็จด้านต่างๆไปสู่ชุมชนโดยการจัดหาหลักสูตรอบรมเกษตรกรส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ปัจจุบันโครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างดีและนำไปสู่ความพออยู่พอกินทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ร่วมฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริปางตองสองปางอุ๋งที่ครอบคลุมพื้นที่บ้านมะเขือส้มบ้านรวมไทยหมู่5ตำบลหมอกจำแปและบ้านไม้สเปบ้านห้วยพึ่งหมู่9ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการฟื้นฟูผืนป่าจำนวน 8,920 ไร่อนุรักษ์และป้องกันป่า 25,000 ไร่ซึ่งชุมชนบริเวณโดยรอบเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างดีทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อปางอุ๋งก็สุนันท์ที่9นะครับเสด็จมาที่นี่ครั้งแรกเมื่อ20มีนา2535กุมภานะครับก็มาตรงสันหามเหมือนกันฮะตรงศาลาทรงงานนะฮะก็มาไป45นะฮะก็มาแล้วก็มาปล่อยออกลูกออกหลานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของและเงินพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชาทิพย์รจนะเสรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของและเงินพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน2ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้เมื่อวันที่28เมษายน2561เวลา 13:00 น.เกิดเหตุอาคีภัยบ้านเลขที่71/2หมู่4ตำบล2คลองอำเภอบางปะกงซึ่งนางสาวแก้วตาสุทินเผือกเป็นเจ้าของบ้านโดยบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังมีผู้ประสบภัย1ครอบครัวจำนวน4คนและวันที่22พฤษภาคม2561เวลา 6:30 น.เกิดเหตุอาคีภัยบ้านเลขที่113/1หมู่5ตำบลคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบซึ่งนางสาววนิชยาใจหารซึ่งเป็นเจ้าของบ้านโดยบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังมีผู้ประสบภัย1ครอบครัวจำนวน4คนการได้รับสิ่งของและเงินพระราชทานสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ทั้ง2ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในจังหวัดต่างๆไปร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษนายธวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนกว่า 1,000 คนร่วมกันวางหินกันตลิ่งพังที่ฝ่ายทดน้ำห้วยจุดเขียนอากองตำบลโนนสำราญอำเภอกันทรลักษณ์และขุดลอกลำห้วยหลังฝายรวมทั้งสร้างระบบกระจายน้ำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริงานเพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยจุดเขียนอากองพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อเพิ่มความจุกักเก็บน้ำให้มีปริมาณที่มากขึ้นเนื่องจากในหน้าแล้งน้ำจะแห้งขอดไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวนาปีพืชสวนและพืชไร่การบำเพ็ญประโยชน์ของประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีทั้งยังเป็นการสนองพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีรักษาสิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมวันนี้พันเอกธนายุทธสวนกุลผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15จังหวัดกระบี่และนายเลอพลเอกต๋องปลัดอาวุโสอำเภอเขาพนมนำกำลังทหารประชาชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2561เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้หน่วยงานราชการต่างๆผนึกพลังความรักความสามัคคีกับประชาชนทุกหมู่เหล่าในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมครั้งนี้ได้นำหญ้าแฝก 96,000 กอและต้นสักทอง100ต้นไปปลูกบริเวณรอบสระเก็บกักน้ำบางเหล่าในที่10ไร่ซึ่งเป็นสระกักเก็บน้ำประจำหมู่บ้านบางราโพหมู่5ตำบลสินปุ่นอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ทั้งนี้เพื่อเป็นกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิตในการแก้ปัญหาการชะล้างการพังทลายของดินลดความเสื่อมโทรมของดินทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนายสัญชัยขจรเวหาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติลำธารน้ำตกตะเคราะห์ตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคาม
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อสร้างระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งทำความสะอาดและเก็บขยะภายในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตะเคราะห์ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นแก่งน้ำกว้างมีสะพานแขวนทอดข้ามฝั่งซ้ายของลำธารเป็นภูเขาฝั่งขวาเป็นป่าโปร่งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันเป็นการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพลังจิตอาสาของประชาชนในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพเพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดภัยต่างๆในช่วงฤดูฝนนี้จะได้นำไปช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ววันนี้ที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทรงสวลีพระวรราชาธินัดดามาศโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 4,000 ถุงเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากช่วงนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วหากเกิดภัยต่างๆจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วมีข้าราชบริพารวังเทเวศอาสากาชาดสภากาชาดไทยกำลังพลกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปร่วมบรรจุถุงยังชีพซึ่งถุงยังชีพ1ถุงประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอาทิข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันผงซักฟอกนอกจากนี้ยังมีผ้าห่มและยารักษาโรคด้วยโดยช่วยถุงยังชีพได้อย่างน้อย7วันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีณพระลานพระราชวังดุสิตเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีชุดขีตาภิรมณพระลานพระราชวังดุสิตในวันเสาร์ที่16มิถุนายน2561ตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าไปชมการแสดงดนตรีในวันดังกล่าวโดยมูลนิธิวงดนตรีซิมโฟนีกรุงเทพในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์วงรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตรามี4ชุดการแสดงได้แก่บทเพลงพระราชนิพนธ์ยังเตือนใจไทยสากลสรรสินดุริยางค์บรรเลงเรื่องลือชาและมนทวินละครเพลงมีนักร้องกิตติมาศักดิ์และศิลปินรับเชิญอาทิสาวนิชนวพันธ์สรัญคุ้งบรรพตขวัญแก้วเรืองตระกูลและชนิการมงคลรัตน์ไปร่วมขับร้องเพลงจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ